คุณผู้ชมครับบรรยากาศของสโมสรก็จะกลับมาแบบเต็มตัวนะครับกับบรรยากาศของพรีเมียร์ลีกด้วยครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับก็มีการทำนายนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เป็นฝ่ายปาดหน้าอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับถูกนำมาคำนวณอันดับตารางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกครั้งทันทีครับหลังศึกฟุตบอลโลกจบลงครับโดยอาร์เจนตินาประสบความสำเร็จได้ครองตำแหน่งแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ของฟุตบอลเป็นสมัยที่3ของพวกเขานะครับฟุตบอลลีกยุโรปก็จะกลับมาแข่งขันกันต่อรวมถึงพรีเมียร์ลีกด้วยเช่นกันนะครับจากกรณีนี้นะครับก็มีการเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับกลับมาจัดตารางอันดับหลังจากจบซีซั่นอีกรอบนึงนะครับเพื่อดูว่าทีมไหนครับจะคว้าแชมป์ไปครองครับรวมถึงการคว้าพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับทางที่ก่อนหน้าที่จะการแข่งขันจะชะงักไปเนี่ยครับอาร์เซนอลรั้งจ่าฝูงนะครับโดยมีแต้มนำหน้าซิตี้ถึง5แต้มนะครับหลังจากลงเล่นไป14เกมทั้งคู่เลยขณะเดียวกันนะครับอีก2ทีมที่อยู่ในกลุ่มท็อป4นะครับประกอบไปด้วยนิวคาสเซิลสเปอร์ตามลำดับนะครับขณะที่2ทีมดังอย่างแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่ที่5แล้วก็ที่6ครับซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของบริษัทรับพนันจากฝากของโบนัสโค้ดเบ็ดส์นะครับคำนวณอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกบอกว่าหลังจบซีซั่นนะครับอาร์เซนอลแล้วก็ทีมผีแดงจะอกหักทั้งคู่ซึ่งเป็นแบบนี้นะครับตารางคะแนนบอกว่าซิตี้นั้นจะคว้าแชมป์อันดับ2คืออาร์เซนอล3ลิเวอร์พูล4สเปอร์5นิวคาสเซิลนะครับแล้วก็แมนยูอยู่ที่6เชลซีอยู่ที่7เลยนะครับก็ถ้าบอกว่าแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าทีมที่จะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนิวคาสเซิลทีมใหญ่ๆนะครับแมนยูเชลซีเนี่ยอกหักหมดเลยครับส่วน3ทีมตกชั้นนะครับซูเปอร์คอมเนี่ยคำนวณมาว่าเป็นวูฟบอร์นมัธแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรสต์ครับจะตกชั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของทีเด่นช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ